ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เขื่อนขุนด่านบางการชนยืนตรงนี้มาเขื่อนบทบาทที่ยาวที่สุดในโลกผมก็เป็นตัวแทนนักเรียนมาเป็นมังคุเทศที่นี่จะมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเขื่อนขุนด่านบางการชนมองลงไปทางด้านขวามือก็จะเป็นที่เล่นน้ำของเขื่อนเราตั้งแต่ใต้สะพานลงไปจะเป็นที่ล่องแก่งเรือยานระยะทางเกือบ10กิโลเลยนะคะเออจับไว้จับนี้เออจับไว้หนูล้วงหลังมองสูงไหมดูสูงมองนะส่วนที่ล่องข้ามสะพานนี้เรียกว่าอาคารระบายน้ำล้นถ่ายซิลฟี่หน่อยดิขอรูปหนึ่งมีทั้งหมด4บานประตูระบายน้ำด้วยกันค่ะทางเขื่อนของเราก็ได้เปิดน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมก็คือแม่น้ำนครนายกเพื่อไปผลักดันน้ำเค็มออกสู่ทะเลช่วยเหลือเขื่อนบางปะกงตรงบางน้ำเปรี้ยวค่ะก่อนอื่นก็มาขอประวัติความเป็นมาของเขื่อนขุนด่านบางการชนเป็นก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเขื่อนลงมาใช้ทะเลก็จะมีฝ่ายชื่อว่าฝ่ายท่าด่านรองรับน้ำมาจากท่าขบวนทะเลนะเสียงชาติของใหญ่เพราะช่วงหน้าหนาวฝ่ายเดิมก็กระติกน้ำได้น้อยเกิดปัญหาภัยแล้งดินเปรี้ยวต่างๆทำให้เกษตรกรจังหวัดนครนายกเกิดความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างเขื่อนขุนด่านบางการชนแห่งนี้ขึ้นมาได้ทำการก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2542ก่อสร้างโดยบริษัทกิจการร่วมค้า CCBK โดยกรมชลประทานเป็นผู้ดูแลในการสร้างเขื่อนใช้ประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,183 ล้านบาทก่อสร้างโดยใช้เท่าไหนที่นำมาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางนำเข้ามาผสมกับคอนกรีตและกดปั่นตัดเป็นชั้นชั้นจนเป็นรูปเขื่อนแห่งนี้หรือเรียกชื่อว่าเขื่อนคอนกรีตบดอัดหรือตาสีแดงพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9มีพระองค์ท่านทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ในวันที่2มิถุนายนพ.ศ. 2544สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2544คอนกรีตเสริมเพื่อป้องกันดินสไลด์หรือดินถล่มลงมาค่ะก็สิ้นสุดระยะทางของเขื่อนเราเท่านี้2กิโลครึ่งหรือ2594เมตรภูเขาจะลองรอบขัดของเราเลยภูเขาสวยงามมากเลยนะคะเขื่อนขุนด่านบางการชนของเราจะเป็นพื้นที่สีเขียวเช้าเช้าอากาศเท่ากับเขาใหญ่เลยนะคะอากาศจะเย็นมากเลยค่ะแขนร้อน
ียนของเราได้ค่ะคุณรอยนี้ก็มีประโยชน์จากไว้เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทางเขตของเราก็จะไม่ให้ญาติชาวบ้านเข้ามาหาปลาแล้วก็ไม่ให้คุณรอยของเราค่ะมองลงไปทางด้านซ้ายมือของเราก็จะมีบ้านหลังเล็กๆที่มีชาวบ้านอยู่สองหรือสามหลังแต่เป็นอาคารสำนักงานของกรมชลประทานจังหวัดนครนายกและรวมบ้านพักของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสายเหยียบตะวิวสวยขึ้นเขาท่านเขื่อนของเราก็ได้อัญเชิญท่านมาประดิษฐานณจุดด้านบน